ชวนคุณผู้ชมนะมาถอดบทเรียนกรณีของ Transport ด้วยนะ คือหลังจากที่มีดราม่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนกันโอ้โหกรณีชุดนักกีฬาของน้องเมย์รัชนกวันนี้เราจะพูดคุยกับผู้บริหารของ Transport ทิศทาง Transport หลังจากนี้เป็นอย่างไรแล้วการตัดสินใจณเวลานั้นคิดอะไรอยู่วันนี้ไม่อยากให้พลาดเลยค่ะอยู่ด้วยกันตลอดช่วงของรายการเลยนะคะและแน่นอนนะคะอย่างที่บอกไปนะคะมีการประกาศมาจากทางราชกิจจานุเบกษาแล้วคุณผู้ชมว่าหลังจากนี้นะคะเป็นเวลา14วันร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าในคอมมูนิตี้มอลล์สามารถที่จะกลับมาเปิดให้บริการในส่วนของครัวได้แล้วนะคะก็คือให้บริการ delivery ได้แต่ยัง take away ไม่ได้ค่ะโดยที่ราชกิจจานุเบกษามีใจความตอนนึงนะคะบอกว่าร้านที่จำหน่ายอาหารรวมถึงเครื่องดื่มด้วยนะคะตั้งอยู่ในศูนย์อาหารศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ในห้างสรรพสินค้าหรือว่าสถานประกอบการกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันนะคะสามารถเปิดดำเนินการได้เฉพาะในรูปแบบของการสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มผ่านบริการขนส่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่เซอร์วิสเท่านั้นค่ะโดยจะต้องไม่มีการจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรงนะคะเพื่อลดการติดต่อระหว่างผู้จำหน่ายกับผู้บริโภคจำนวนหลายคนและต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขภายใต้เงื่อนเวลาและการจัดระบบระเบียบและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดไว้ด้วยค่ะก็คือสรุปแล้วนะคุณผู้ชมคุณเอมมี่ร้านอาหารในห้างขายได้ผ่านระบบ Delivery เท่านั้นลูกค้าจะเดินไปทางไหนก็ไปแล้วซื้อกลับนะไม่ได้นั่งทานที่ร้านไม่ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าก่อนหน้าที่ราชกิจจานุเบกษาจะออกมาเนี่ยก็คือมีคำสั่งสบค.ออกมาเอ๊ะเขาบอกว่า delivery ได้หลายคนเกิดคำถามเลยคุณผู้ชมคุณเอมมี่ว่าอ้าวแบบนี้เราไปซื้อกลับได้ไหม take away เลยหน้าร้านตรงๆแบบนี้ไม่ได้นะดังนั้นก็ถือว่าเป็นความชัดเจนล่าสุดออกมาการกำหนดทุกอย่างระเบียบนะจะเริ่มเที่ยงคืนวันนี้เป็นต้นไปก็คือเริ่มในวันพรุ่งนี้นะคะไป14วันเดี๋ยวรอดูก่อนว่าภาพรวมจะเป็นอย่างไรนะคะเอ๊ะถ้าตัวเลขมันลดน้อยลงมันคุ้มได้มากขึ้นก็อาจจะไม่ต้องขยายระยะเวลาเป็นถึงสิ้นเดือนนี้14วันก่อนดังนั้นช่วงนี้ก็ต้องรอดูนะสถานการณ์จะเป็นอย่างไรขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอหนึ่งที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากจะพลาดการรับชมแบบสดๆนะคะติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามในช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ